Это пизда, блядь. Туда. Чему не потом эмку нахуй мыть, блядь? Да, туда. Фу, сука, воняет, блядь. Шо, спочивай, мужик, блядь. Нахуй ты сюда пришел? Сиди вы себе, блядь, в ауле и кружь. Оленей пас. Оленей пас. Вот это залупа. И хуёво, если вы сейчас гранату кидануть. Сюда! Дай сериторку. Ты, блядь, что ты делаешь, нахуй? Сразу же шоколадки скидать, блядь. Кидай! Най буде! А як ти його винесеш все? Ну, на тебе рассчитывали. Він стріляє, короче, по цим хатам, поняв? Десь з 12-ті, за железки. Я железку бачу, і то розпливчисто. І пізда. Там така піздячка йде, ти бачив, блядь? А? Та-да. Ой-ой-ой. Опа. На зв'язку Гаваї. У нас контакт з першої до третьої, ну пулі в нашу сторону, якщо що. Якось хуя сюди, в нашу сторону їбаше. Я слышав, пролетіло над нами прямо. Я сильно голову не подіймав, блядь, бо думав, ну його нахуй. Оп. Юнайтед, Юнайтед, Європ. Пожалуй, пережду. Ти головне пеку не доставай поки, то вже в крайньому випадку. Достанеш пеку, я знаю, нас тут розорвуть, блядь. Ти мінометом їбучим. Ми з косом. З двома пеками вриваємося, вони в ахуї просто. Їбать, там просто улі і пулемети, блядь. Їх не здобиш. Улі, блядь. Ані кіборги. А шо, хтось цим клав свою сторону, думаєш, чи то, блядь, случайно вийшло? Шо? Оце це прильот? Mm-hmm. Та я думаю, блядь, не случайно. Не... Ну, чисто случайно, да, сюди, тільки що? Точно, я дуже думаю, що цим клав. Я дуже думаю, що цинкують, правда, типу, ну? Та цинкують, ані нас нормально. สวัสดีครับไปดูที่อัดดิบคาพี่น้องทานยูเครนไปนั่งรอรอใครสักคนมันจะต้องผ่านมาทางนี้ที่นั่งรอก็กระเซาเจ้าแย่กันไปเรื่อยไม่ได้คิดอะไรมากไม่ต้องมาห่วงแล้วว่าทํางานเงินเดือนเท่านี้มีลูกมีเมียมีรถมีบ้านคิดแล้วจะได้เป็นวีรบุรุษของชาติแล้วอนุชนรุ่นหลังจะได้กล่าวยกย่องสรรเสริญแล้วไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์คำนวณทำงานบริษัทนั้นได้เงินเดือนเท่านี้ทำงานบริษัทนี้ได้เงินเดือนเท่านั้นต้องมีลูกมีบ้านมีรถมีเมียสร้างครอบครัวสร้างอาณาจักรส่วนตัวหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วไม่มีเวลาจะมาคิดเรื่องนี้เหมือนกับพวกเราแล้วว่าประเทศมีสงครามมันก็ต้องออกลบคือหน้าที่หลักแล้วตอนนี้ใครมีพละกำลังมาเลยช่วยกันลบไม่ได้คิดเรื่องอะไรจุดนี้บริเวณนี้มันโต้กันไปโต้กันมาไม่หยุดไม่หย่อนพี่น้องวันดีคืนดีรัสเซียมันก็มาวันดีคืนดียูเครนก็ขับไล่โจมตีแต่วันนี้คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่เขาสบายอารมณ์นะพี่น้องไอ้เรื่องความตายมันจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วล่ะเพราะว่าคุกคีอยู่กับความเป็นความตายมาปีเสร็จแล้วเห็นเรื่องความตายเห็นศพมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาปกติไปแล้วนะคือมันคุกคีอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันกลายเป็นเรื่องปกติสังเกตได้จากเสียงหัวเราะสังเกตได้จากเสียงกระเซาเย้าแย่กันไปมันเป็นอารมณ์แตกต่างแล้วก็หน้าที่ที่จะต้องทำกลายเป็นหน้าที่ไปแล้วตอนนี้ถือว่าสู้มาตั้งปีเสร็จเกือบปี8เดือนแล้วนะพี่น้อง8เดือน9เดือนแล้วนะยังรัสเซียก็ยังไม่สามารถประกาศชัยชนะได้แบบขั้นเด็ดขาดนะ
นานๆทีเราจะได้เห็นเสียงเราจะได้ยินเสียงหัวเราะเสียงกระเช้าเย้าแย่กันพี่น้องทุกๆคลิปที่เขาเผยแพร่มามีตั้งแต่ปะทะกันตอกโต้กันแต่คลิปนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนนะพี่น้องจุดนี้บริเวณนี้อยู่ห่างจากบักมุดไปทางทิศตะวันทิศเหนือห่างจากบักมุดก็ไกลพอสมควรไม่ใช่ไกลๆแล้วก็คาริซิปกาก็ไม่ใช่น้อยนะพี่น้องคาริซิปกาบางทีก็เหมือนว่าชนะแต่ว่ารัสเซียมันก็ส่งกองกำลังเข้ามาเรื่อยนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าการส่งกำลังของรัสเซียมันไม่ขาดช่วงมันจะหมุนคนมาเวียนเทียนตายอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นรูปแบบลักษณะนั่งรอนั่งพักเหนื่อยน่าจะอยู่ใต้บังเกอร์นะไม่ต้องก็ถือว่าอดทนสู้พูดเป็นอย่างอื่นคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคิดได้แค่อดทนสู้ไม่มีตัวเลือกไม่มีช้อยให้เลือกอีกแล้วนะมีตั้งแต่คำว่าอดทนสู้คลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาๆพี่น้องไม่ได้ปะทะไม่ได้ไล่เข็นฆ่าไม่ได้โยนลูกปืนลูกระเบิดใส่กันน่าจะเป็นช่วงพักเบรกไม่ได้เบรกตลอดนะพี่น้องแล้วก็เวลาเบรกก็ไม่มีเวลาที่แน่นอนชัดเจนนะเป็นบางจังหวะเป็นบางช่วงถ้าช่วงนี้ลูกน้องของปูตินไม่มาก็ได้พักยาวนานหน่อยแต่ถ้ามันโผล่หัวขึ้นมาก็ลบต่อนี่คือชีวิตประจำวันของทหารยูเครนที่อันดาริบคาพี่น้องทิศเหนือของเมืองบักมุดเป็นคลิปเบาๆฟังเสียงทหารยูเครนกระเช้าแล้วแย่หัวเราะกันคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ Unite Unite Europe Пожалуй, пережду Ты главное пеку не доставай пока, это уже в крайнем случае Достанешь пеку Я знаю Нас тут Разорвут, блять Ты минометом ебучим Мы с косом С двумя пэками врываемся, они в ахуе просто, блядь, ебать, там просто улей пулемётный, блядь, не гнездо, блядь. Улей. Улей, блядь. Они киборги. За шо, кто стенку лапнул и в сторону, думаешь, что, блядь, случайно вышло? Шо? Вот это прилёт? Да я думаю, блядь. Ну, чисто случайно, да, сюда, только что? Точно, я тоже думаю, что цинкуют, правда? Да цинкуют они нас нормально.